สวัสดีค่ะฝนเองค่ะวันนี้นะคะฝนจะไม่ได้พา reaction หรือมาพาดูอะไรแต่ฝนจะพาไปรีวิวคาเฟ่ที่สำหรับติ่งเกาหลีต้องไปให้ได้นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปนะคะร้านนี้มีชื่อว่าย่อทูชีสามชิบบุตรนะคะซึ่งเป็นชื่อเพลงหนึ่งเพลงของ Beast นะคะที่ใช้ในการคัมแบ็กปีไหนวะผมจำไม่ได้ว่าปีไหนหรือว่าคัมแบ็กไปนานมากขนาดไหนแล้วนะคะเพราะ Beast เนี่ยคือช่วงหลังๆฝนไม่ค่อยได้อะไรกับพวกนางมากตั้งแต่ยังไงอะเหมือนเป็นจุดอิ่มตัวที่เราแบบตาม Beast มานานมากอะไรอย่างเงี้ยจนปัจจุบันนี้นะคะก็คือวงไฮไลท์ในปัจจุบันนั่นเองแต่วันนี้ที่เราไปคาเฟ่ยอยทูชีสามชิบุนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนทางร้านเขาจัดงานไว้ไม่ใช่จัดงานสิจัดนิทรรศการภาพเป็นภาพแล้วก็ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของฮยอนซึงนะคะเดือนนี้เดือนกันยานะคะก็เป็นเดือนเกิดของฮยอนซึงนั่นเองวันที่3กันยานะคะรวมไปถึงมาร์คก็เซเว่นด้วยนะคะก็จะมีป้ายสแตนดี้ของมาร์คด้วยนะคะใครที่ชอบก็เซเว่นก็ไปร้านนี้กันได้ไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็ตามนะคะทางร้านนี้ก็จัดให้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยชื่อร้านหรือว่าทางเจ้าของร้านที่ฝนได้ดูมาได้รู้ข่าวมานะคะคือเขาก็ชอบบีสคือเขาเป็นบิวตี้มาก่อนนะคะจนทุกวันนี้ก็เป็นไลน์ไปแล้วนะจ๊ะจากการที่บีสเปลี่ยนเป็นไฮไลท์นั่นเองจากนี้ไปนะคะคลิปต่อไปนี้อาจจะดูมึนๆงงนะคะเพราะว่าฝนเดินทางไปคนเดียวนะคะไม่มีคนถือกล้องให้แล้วก็ถามว่าอายไหมต่อการเดินออกไปบล็อกข้างนอกนะคะมันก็อายนิดๆแต่ก็ฝนก็พยายามนะคะเก็บภาพบรรยากาศภายในร้านมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็วันนี้จะมาสรุปด้วยว่าหลังจากที่เราไปคาเฟ่ยอยซูชิซามชิบุนเนี่ยเราได้อะไรมาจากคาเฟ่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณอันยูตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีวุฒากาศนะคะเราจะไปกันที่คาเฟ่อะไรวะทางออก2 3ที่ไหนอ่ะทางนู้นเดี๋ยวเราไปบอกกันเลยว่าเราจะไปทางไหนกันมาทางออก2นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปคาเฟ่ของเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของ Beast มาก่อนนั่นเองปัจจุบันคือใครวะไฮไลท์เราจะบอกว่าเป็นของไฮไลท์นะคะแต่ว่าที่เรามากันวันนี้คือเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของฮยอนซึงผ่านมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว3กันยานัดเพื่อนไหมไม่วันนี้เรามาคนเดียวนะคะไม่ได้เกิดมาตั้งแต่แรกเพราะบางทีคือแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาไงก็เลยแบบเดินมาคนเดียวมาแบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงด้วยจริงๆแต่เขาบอกว่าลงที่สถานี BTS วุฒากาศทางออก2นะคะเดินตรงมาเลยเรื่อยๆเดี๋ยวฝนจะพาไปดูกันเดินตรงไปนะคะตรงนี้คือเป็นทางลงมาเป็นบันไดเดินตรงไปเลยเหนื่อยอ่ะเดินบันไดเหนื่อยมากเลยอ่ะเราต้องมาคนเดียวแล้วไม่มีใครมาด้วยอ่ะผ่านจุดที่มีวินมอไซค์ไปนะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจะเจอกับรถที่อยู่ตรงหน้าไม่ควรจะบอกว่าเป็นอะไรดีเราคนเข้าซอยถูกไหมถูกเย็บเดินมาแค่ซอยเดียวอ่ะมันก็ต้องเข้าซอยไปเลยป่ะใช่เรามาถูกทางตรงนี้นะคะคือกลัวหลงมากนี่มันจะเป็นภาพอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นภาพที่แบบเขามาตกแต่งกันอ่ะมันสวยมากจริงๆเว้ยคือวันนี้มาแบบติ่งๆแล้วก็มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆอยู่ข้างหน้านะจ๊ะ
ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอแฟนคลับหรือเปล่าหรือว่าสแตนดี้หรือว่าพวกที่เป็นของฮยอนซึงจะอยู่หรือเปล่านะทำไมมันดูคนเงียบจังเลยแต่ก็ดีนะคะฝนไม่ค่อยชอบคนเยอะๆเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าในร้านเจอเยอะไหมเหนื่อยอะเดินเหนื่อยมากแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะจะเป็นร้านอยู่ฝั่งนี้ชื่อร้านก็คือย่อยทูชีสัมชิปุ่นนะคะเป็นร้านที่เป็นบิวตี้มาก่อนนั่นเองเจ้าของร้านว้าวคนไม่มีเลยทำยังไงดีโอ้ตกใจสิ push ชุดเถอะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะสำหรับคาเฟ่นี้ฝนคิดว่าเป็นคาเฟ่ที่ทุกคนจะชอบเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบจัดกิจกรรมได้ตลอดสำหรับบรีสนะคะที่ฮอนซึงออกก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ก็รู้สึกดีใจที่มีคาเฟ่นี้ทำให้เราได้คิดถึงเขาอยู่นะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมีไปอีกที่ที่หนึ่งแต่ขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าจ้านี่คือสิ่งที่ฝนได้มาจากคาเฟ่ยอทูชิสัมชิปุ่นนะคะคืออันดับแรกเลยนะคะเดินเข้าไปสั่งอาหารหรือสั่งเครื่องดื่มนะคะที่เราจะได้อันนี้มานะคะเป็นคัพสลีฟนั่นเองเป็นที่ครอบแก้วนะคะอย่างงามเลยนะจ๊ะฝนก็เอามาเป็นของไฮไลท์นะคะเพราะว่าทางร้านก็มีของไฮไลท์แล้วนะคะอีกอันนึงคือเป็นของจุนยองแรปเปอร์สุดหล่อของเรานั่นเองนะคะก็อ
อย่างน้อยๆเราก็ยังได้ของไฮไลท์มานะจ๊ะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าแต่เราชอบนะเราชอบภาพนี้มากเลยพอเราเข้าไปเห็นในร้านแล้วอะเราแบบเอ้ยเอาอันนี้แหละไม่ดูอันอื่นแล้วคือเราพยายามหารูปอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบรูปนี้ดีที่สุดแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยไปนะคะก็ไปตามเส้นทางที่ฝนได้บอกไว้ให้ได้นะคะอาจจะดูไม่รู้เรื่องหน่อยก็เดี๋ยวลงไว้ตรง description ดีกว่านะคะว่ามันไปยังไงเนาะก็เข้าไปอ่านกันได้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ตอนแรกที่ฝนโชว์ขึ้นมาเห็นไหมมันยังมีโปสการ์ดเป็นการ์ดของฮยอนซึงนะคะทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเป็นเหมือนรูปถ่ายที่ทางเจ้าของร้านเขาถ่ายมาเองเลยอะเห็นไหมสวยปะคือนางสวยนางงามอ่ะงามมากแล้วก็ข้างหลังนะคะข้างหลังจะเป็นข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นข้อความโปรเจกต์ของนางนะคะเป็นทั้งสองอันเลยนะเป็นทั้งสองอันเลยนี่ฮยอนซึงนะจ๊ะอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนรูปภาพที่แฟนคลับทำกันเองนะคะเป็นภาพใสเป็นภาพใสๆเดี๋ยวขอปิดอันนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพใสๆเป็นฮยอนซึงนะจ๊ะเห็นหน้ากันไหมนี่นะคะเป็นฮยอนซึงนั่นเองรูปหล่อนะคะหน้างามนางงามของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ฝนตลกมากๆนะคะที่เจ้าของร้านเขาทำมานั่นก็คือบัตรประชาชนฮยอนซึงค่ะคืออะไรฮยอนซึงมีบัตรประชาชนไทยเหรอคะไม่มีนะคะแต่เหมือนเป็นบัตรประชาชนในการทำวันเกิดของฮยอนซึงอะนะคือมันก็จะมีเขียนแบบว่าเลขID ของฮยอนซึงนะคะแล้วก็ชื่อจางฮยอนซึงนะแล้วก็วันเกิดนะคะ3กันยา2532นะคะแล้วก็สังกัดนะคะคือที่อยู่นั่นเองที่อยู่ของนางคือสังกัดกองพลทหารราบที่23นะคะคือเราพยายามกั้นหัวเราะตอนที่เราเห็นเว้ยเราก็เลยแบบเดี๋ยวแบบนี้ก็ได้เหรอคือทำแบบประชาชนให้กับฮยอนซึงนะคะโอ้ยทางร้านทำได้น่ารักมากนะคะและอย่างสุดท้ายที่เราได้มาจากร้านยอนซูชิซัมชิปุนนะคะนั่นก็คือพัดนั่นเองก็เป็นพัดนะคะแล้วก็ไปหาไม้มาใส่กันเองนะจ๊ะเป็นพัดที่ทางร้านทำและก็บอกได้เลยว่าแจกฟรีนะจ๊ะไปหยิบเอาได้เลยตรงโซนที่ฝนถ่ายมาให้ดูนะคะทุกคนมันมีพัดที่แจกฟรีด้วยนะเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาให้แจกฟรีเว้ยมันจะได้เป็นตัวนี้เดินเข้าไปปุ๊บเห็นเขียนคำว่าฟรีเดินเข้าไปเอาได้ทันทีเลยนะจ๊ะแจกฟรีนะพัดฮยอนซึงนะคะชอบรูปนี้มากเลยอ่ะนางน่ารักมากเลยอ่ะรูปนี้ตอนแรกดูแล้วไม่คิดว่าแบบจะเป็นหน้ายอนซึงอ่ะเพราะว่าแก้มตรงนั้นแบบยังอวบอยู่เลยอ่ะเราชอบตอนที่ฮยอนซึงหน้าอบอวบอ่ะเอาจริงๆในบีสฝนเป็นเมนมักแน่นะแต่วีดซึงกับซอฟนะคะฝนจะเรียกชื่อย่อๆนะคะก็จะวีดซึงกับซอฟคือแต่จริงๆเป็นเมนจริงๆนะเมนมักแน่นะคะเมนนูนนะคะคือเป็นเมนมักแน่จริงๆแต่ว่าเราจะชอบวีดซึงกับซอฟเราแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราจะชอบวีดคนที่ไม่ใช่เมนตัวเองอะคนที่เป็นเมนตัวเองเราเหมือนรู้สึกว่ามึงอย่าทำนะมึงอย่าทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอเวลาคนอื่นทำอะมันจะทำให้ดูเขาดูน่ารักเว้ยเพราะว่าเราก็แบบเขาก็น่ารักดีอะสำหรับใครที่อยากได้ของเล็กๆน้อยๆสวยๆราคาไม่แพงนะคะก็ไปดูกันได้นะคะที่คาเฟ่ยอทูชิซัมชิปุ่นนะคะก็เป็นคัพสลีฟที่เอาไว้ใช้กับอะไรก็ได้นะจ๊ะแต่ฝนจะไม่ใช้นะจ๊ะจะเอาใส่กรอบติดข้างฝาไว้เลยนะคะเป็นเหมือนการสะสมนั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากจะไปคาเฟ่นี้นะคะยอทูชิซัมชิปุ่นนะคะก็เป็นแฟนคลับของไฮไลท์อยู่ปัจจุบันก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะฝนไม่รู้ว่าเขาจะตั้งของฮยอนซึงไว้นานขนาดไหนของมาร์คฝนก็ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งไว้นานขนาดไหนนะคะหรือว่าทั้งเดือนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจจะมีเปลี่ยนนะจ๊ะก็ใครที่ยังอยากจะไปหายอนซึงก็ไปได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะวันนี้อันยู